你喜欢吃什么？我喜欢吃葡萄。เก่งจริงง่ายง่ายไปป๊อปปี้ยังเราซื้อคลิปนี้นะคะป๊อปปี้ยังเราซื้อจะมาสอนต่อจาก EP ที่แล้วนะคะที่สอนเรื่องผลไม้ดิแล้วเด็กๆรู้ไหมคะคำว่าผลไม้ในภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะสวยกัวเก่งมากสวยกัวแล้วลักกี้ล่ะคะผลไม้เรียกว่าอะไรคะสวยกัวสวยกัวพูดตามคุณแม่ค่ะสวยกัวเก่งมากนะคะผลไม้และประโยคนะคะที่วันนี้ป๊อปปี้หยางเราซื้อจะมาสอนให้เด็กๆ เพื่อที่เด็กๆจะได้แต่งประโยคเป็นเวลาที่เราบอกว่าฉันชอบกินฉันชอบกินนะคะในภาษาจีนจะพูดว่า我喜欢吃我喜欢吃อีกรอบนึงนะคะ我喜欢吃我喜欢吃แล้วเด็กๆรู้ไหมว่า我แปลว่าอะไรคะฉัน喜欢แปลว่าอะไรคะชอบแล้วชื่อแปลว่าอะไรไหมรู้ไหมคะน้องลักกี้กินใช่ไหมน้องลักกี้รู้ไหมชื่อแปลว่าอะไรคะกินนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชอบกินนะคะว่าหนูชอบกินก็ให้พูดคำว่า我喜欢吃งั้นเดี๋ยวเรามาแตกประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งก็คือฉันชอบกินแอปเปิ้ลพูดไปไงคะฉันชอบกินแอปเปิ้ล我喜欢吃苹果เก่งมาก我喜欢吃苹果งั้นเราเปลี่ยนเป็นชอบกินมะม่วงมะม่วงฉันชอบกินมะม่วงก็พูดว่า我喜欢吃芒果芒果ขออีกรอบนึงนะคะ我喜欢吃มังกวดเก่งมากงั้นถ้าเราชอบกินสตรอเบอร์รี่เราจะพูดว่า我喜欢吃草莓เก่งมาก草莓เราพูดอีกรอบนึงนะคะฉันชอบกินสตรอเบอร์รี่พูดว่า我喜欢吃草莓เก่งมาก草莓แปลว่าอะไรคะน้องลักกี้สตรอเบอร์รี่ถูกต้องนะคะประโยคต่อไปนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะฉันชอบกินแตงโมพูดว่ายังไงคะ我喜欢吃西瓜เก่งมากซีกัวใช่เอาใหม่เอาใหม่หนูชอบกินแตงโมพูดว่า我喜欢吃ซีกวาถูกต้องว่าชิวันชื่อซีกวาหนูชอบกินแตงโมประโยคต่อไปนะคะก็คือฉันชอบกินกล้วยค่ะฉันชอบกินกล้วยในภาษาจีนพูดว่า我喜欢吃香蕉ด้วยเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะ我喜欢吃香蕉เก่งมากน้องเริ่มสามารถพูดเป็นประโยคเลยได้ไหมคะว่าผมชอบกินกล้วยก็คือ我喜欢吃香蕉เก่งมากและประโยคต่อมานะก็คือผมชอบกินมะละกอหรือหนูชอบกินมะละกอก็คือ我喜欢吃木瓜เก่งมากมูกวาคือมะละกอเอามาอีกรอบค่ะ一二三我喜欢吃木瓜我喜欢吃木瓜และประโยคที่7กันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าผมชอบกินส้มหรือหนูชอบกินส้มภาษาจีนพูดว่า我喜欢吃橘子ถูกต้องเอาใหม่แล้วทำท่ากับคุณแม่ด้วยกันนะ一二三我喜欢吃橘子อีกรอบหนึ่งนะคะ我喜欢吃橘子เก่งมากค่ะและประโยคต่อไปก็คือประโยคที่8นะคะก็คือผมชอบกินเงาะหรือหนูชอบกินเงาะค่ะภาษาจีนก็คือ我喜欢吃红毛เก่งมากพูดพร้อมกันเลยนะคะน้องเลิฟพูดด้วยกันนะ我喜欢吃红毛เก่งมากของหมอตันก็คือเงาะค่ะมาถึงประโยคที่9กันแล้วนะคะก็คือผมชอบกินมะพร้าวหรือหนูชอบกินมะพร้าวภาษาจีนพูดว่า我喜欢吃椰子เก่งมากเอามาอีกรอบนึงนะคะ再说一遍ผมชอบกินมะพร้าวภาษาจีนพูดว่า我喜欢吃
เยจือเก่งมากเยจือคืออะไรนะครับน้องเลิฟมะพร้าวมะพร้าวแล้วมะพร้าวภาษาจีนเรียกว่าเยจือเก่งมากเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะเป็นผลไม้ที่น้องเลิฟชอบคือสาลี่มาม่าถามก่อนว่าสาลี่คืออะไรคะหลีถูกต้องงั้นเรามาพูดว่าผมชอบกินสาลี่หรือว่าหนูชอบกินสาลี่ในภาษาจีนก็คือทำท่าด้วยนะ我喜欢吃梨哈อีกรอบนึงนะคะ再来一遍我喜欢吃เก่งมากโอเคนะคะและนี่ก็เป็น10ประโยคนะคะที่เราเรียนรู้กันในคลิปนี้พร้อมกับชื่อผลไม้อีก10ชื่อที่ได้ทบทวนกันไปนะคะหนูๆชอบกินผลไม้อะไรก็สามารถพิมพ์บอกป๊อปปี้อย่างเราซื้อหรืออัดคลิปมาก็ได้นะนะคะว่าหนูชอบกินอันนี้หนูพูดได้10อย่างแล้วนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะเวลาที่หนูชอบกินอะไรนะหนูก็พูดว่า我喜欢吃ตามด้วยสิ่งที่หนูชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองถามน้องเลิฟๆดูนะคะเป็นภาษาจีนให้น้องเลิฟๆลองตอบดูนะคะ你喜欢吃什么我喜欢吃葡萄วิไม่มีเลยที่ป๊อปปี้อย่างเราสอนนะคะผู้เถาไหนเด็กๆออกเสียงตามค่ะผู้เถาผู้เถามันคืออะไรคะองุ่นค่ะองุ่นนะคะถ้าเด็กคนไหนนะคะชอบกินองุ่นนะคะหนูก็สามารถตอบว่า你喜欢吃什么我喜欢吃葡萄เย่ก็คือผมชอบกินองุ่นนั่นเองนะคะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบ่อยๆนะคะเปิดดูคลิปป๊อปปี้อย่างเราซื้อกับน้องเลิฟๆเป็นประจำนะคะแล้วจะได้พูดจีนเก่งๆนะคะเรียนจีนง่ายๆจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะใจเจียน